นัดปิ่นโต Channel นัดปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัดปิ่นโต Channel พิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโต Channel เท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตามขอบคุณครับนัดปิ่นโต Channelสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตครับแล้วเราอยู่ในเกม Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution เรากลับมาต่อในทัวร์นาเมนต์แรงเอนะครับวันนี้ผมใช้คุชินะแม่ของนารูโตะเหมือนกับที่มีน้องคนหนึ่งรีเควสเอาไว้ก็มาดูความน่ารักของแม่นารูโตะกันแล้วกันนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าจะมีฝีมือรอดพ้นทัวร์นาเมนต์แรงเอได้หรือเปล่าเรามาอยู่ที่หน้าลานประลองนะครับผมก็เข้าเลยครับแต่ว่าผมกำลังสงสัยว่า qualification round 3 battle ต้องสู้3ครั้งเลยเหรอทั้งหมดสู้6ครั้งเลยเหรอครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองดูครับแล้วก็ระหว่างนี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปผมได้ไปเกณฑ์พรรคพวกมาเรียบร้อยแล้วครับทำเควสไล่เก็บเอาพรรคพวกเก่งๆมาเข้าในทีมเราก็จะมีตัวละครให้ใช้มากขึ้นครับเพราะว่าจะขึ้นแรงสูงๆต้องหาตัวเก่งๆมาเป็นพวกก่อนสูงสุดคือแรง S ตอนนี้เรามาถึงแรง A ได้แล้วเดี๋ยวดูว่าศัตรูจะเก่งกาจแค่ไหนคุชินะนี่ครับพวกที่ผมได้มาเพิ่มก็จะมีพวกซูนาเดะจิไรยะมิสึคาเงะรุ่นที่4กับรุ่นที่2นะครับแล้วก็มีพวกโอรุจิมารุด้วยผมก็จะใช้คนในครอบครัวนะครับเอาท่านรุ่นที่4แล้วก็เอาลูกชายของเรานารุโตะคุงครับเอาร่างแรกก็พอจุ๋มจิ๋มน่ารักดีเป็นครอบครัวนะครับหากินกันแบบนี้หากินกันในครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจในครัวเรือนแล้วก็คู่ต่อสู้เราซารุโทบิแคลนครับตระกูลซารุโทบิมีตั้งแต่รุ่นที่3อาจารย์ไอซึมะแล้วก็โทดามารุแล้วก็มีทีมของคาเงะทั้ง5นะครับแล้วก็มีทีมซาสึเกะเซตนี้เอานารุโตะลงไปครับแล้วก็มินาโตะแล้วค่อยเอาคุชินะมาปิดท้ายมีซาสึเกะคุงอยู่ด้วยนางเอกของเรื่องหรือเปล่าตัดก่อนเลยกระสุนบุกจักโอ้ยโอ้โหแม่งเล่นซูซาโน่เลยว่ะหัวที่ไหนโอ้โหใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะไม่ต้องแค้นกันมากชื่ออะไรเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าแรงเอเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรต้องมองสภาพแวดล้อมขนาดเล่นไปด้วยกระสุนบุกจักเต็มๆครับเฮ้ยเราไปหาทางนั้นกันดีกว่าขึ้นไปเลยศัตรูอยู่ไหนอ้าวเหี้ยผิดที่มองผิดครับตุ๋ยหลังโอ้ยโชคดีสุดๆครับตอนนี้เฮ้ยลบเราได้ลูกแก้วแปลงร่างมาครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้ก่อนอื่นครับจัดการไอ้พวกหนอนชาเขียวก่อนกระสุนบุกจากแล้วเราจะกลายร่างครับเฮ้ยเชี่ยอย่ายุ่งกับกูกลายเป็นร่างก้าวหาโอ้ยโดนใครบ้างไหมเนี่ยพ่อกระสุนมุ่งจากใครไม่โดนเธอวะอย่าให้เสียของนี่ครับโอ้โหกระสุนมุ่งจากแบบรวมไอ้เชี่ยเสียได้วะช้าไปหน่อยได้มา 2,000 แต้มครับก็ยังไม่ทิ้งห่างมากเท่าไหร่นะครับคู่ต่อสู้ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ที่น่ากังวลคือสภาพแวดล้อมต่อสู้ครับที่เห็นครับว่ามันชุลมุนมากๆครับเล่นคนหามารู้ดีกว่าโอ้โหเย้ท่าจนได้ตู้เอาตัวที่ว่างที่สุดครับนอกวงก็ต้องโดนพี่อย่างนี้โอ้ยเชี่ยเกียร์กับระเบิดอย่าพึ่งโอ้โหตายกูโอ้ยขึ้นล้างด้วยความรวดเร็วอัดมิสึครั้งนี้ครับลาซินกันโอ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ย
นี่แน่กระสุนลงจากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เท่าไหร่เอ้าเชี่ยเอ้ยให้เวลากูได้ใช้บ้างท่าเนี่ยโอ๊ยอัดอยู่ตัวเดียวครับตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะลืมเปลี่ยนเป้าเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้ยตอนนี้เสียแต้มเยอะมากครับเราก็จะไปเก็บแต้มก่อนเก็บลูกแก้วก่อนลูกฮะสู้ไม่ค่อยเก่งแต่ฉันวิ่งไวเห็นลูกแก้วเมื่อไรจะคว้าเข้าตัวถึงคราวคุชินาแล้วครับที่เพื่อนๆรีเควสต์มาให้ผมเล่นนะครับจะบอกว่าท่าของเธอแม่งโคตรติงตองเฮียใช้กระทะใช้กระทะตีหัวครับไม่มีอะไรมากนี่ฮะโคตรปัญญาอ่อนเลยเฮียคือจริงๆถ้าเป็นตัวละครจริงๆเนี่ยก็จะมีพวกผนึกนะครับเพราะว่าเป็นสายวิชาผนึกแล้วโอ้โหอะไรนี่เอาลูกแก้วก่อนได้ไหมทำอะไรทางนี้คะมันเป็นอะไรมากปะคะจะฟาดด้วยกระทะเลยนี่นะมึงเป็นที่อะไรไปหาลางก่อนขึ้นล้างแอบแอทันเว้ยตีอะไรครั้งนี้เนี่ยแหละก็เรื่องมากลูกแก้วหมูแก้วหมูลูกแก้วหมูได้มาแล้วมึงเป็นไรมากไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องโดนสักทีหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามมันต้องโดนสักคนหนึ่งหมายตายครับโอ้โหไอเชี่ยโคตรเยี่ยเลยซาดิสต์อะว้าไรครั้งนี้ก็ไรครั้งนี้ครับน่าจะรอดยากตัวก็ต้องโดนกระทะกูนี่มัดพญานาคพญานาคมาจากไหนนี่แหละกระทะเหล็กคุณชินาโหดสุดครับโหดจริงๆโหดจริงๆและตระกูลอุซุมากิก็เอาชนะมาได้ครับในการแข่งรอบแรกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศจะเจอกับทีมอะไรบ้างอย่างนี้ครับเข้าใจแล้วในรอบแรกใช้3คนในรอบที่2ได้คู่แค่คนเดียวเลือกได้แค่ตัวเดียวครับอยากจะลองของใหม่เหมือนกันแหละลองใช้มิสึคังเงะรุ่นที่2มั้ยครับลองดูนะครับไม่เคยใช้เลยนี่ฮะโอ้ยคู่ต่อสู้แบบจุ๋มจิ๋มมากเป็นเด็กหมดเลยอ่ะเป็นแค่จูนินใช่มั้ยมีแต่รุ่นลูกหมดแล้วครับไม่ซีเรียสอ๋อแยกสู้ด้วยงั้นใช้มิสึคังเงะก่อนครับนี่มิสึคังเงะสู้กับเด็กเหรอเนี่ยเหมือนรังแกเด็กเลยอ่ะแต่ละคนทำหน้าชัวร์ซะด้วยเดี๋ยวรู้เลย戦闘開始これは注目の一戦ですよนี่ฮะวิชาหมอกพิษของเราซากุระอยู่คนเดียวทำไมใช้กระถาแยกเอาพันล่างครับเฮ้ยพายุอะไรวะเนี่ยซากุระโอ้ยอย่ามึงยุ่งกับฉันเราต้องรีบทำแต้มนะเว้ยทำเล่นไปเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับลูกแก้วลูกแก้วหมูได้มาแล้วครับไม่พูดอะไรมากจัดการกายล่างอะไรを使ってきましたか
ここからが本番でしょう。ルセイさんがมาเล่นมึงแล้วやりますね。これほどのやり手だったとは。เป็นโจจิตัวเดียวเลยครับตอนนี้ตอนนี้วิชาหมอกของเราต้องใช้เป็นประโยชน์ครับเต้นเต้นหรือจ๊ะเข้าไม่ค่อยถึงตัวเลยว่ะช้าที่ไหนเอาหมดซะแล้วยังไม่ทันหาอะไรเลยโอ้ยซากุระจังบางทีหนูก็น่ารำคาญนะจ๊ะรู้ไหมแต้มไม่หาเท่าไหร่ครับนี่ดีกว่าแต้มไม่ห่างเลยครับเรานำอยู่ก็จริงแต่ว่าห่างน้อยมากครับด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับตัวละครนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะพุ่งเป้าไปที่อาจารย์ไกลก่อนนะตัวไหนวะเฮียไม่น่าใช่ตีหัวอาจารย์ไกลหนูจะตีอาจารย์ไกลค่ะอาจารย์มาฮารุกะอย่ามายุ่งค่ะเล่นอาจารย์ไกลก่อนนี่ครับต่อไปล็อกดีโอ้ยโอ้ยลมอะไรพัดคุณมาคะก็พยายามจะแบ่งรายได้ให้ทุกตัวครับฟาดหัวทุกตัวอย่าเสือกอย่าเสือกเฮ้ยเฮ้ยลบอาจารย์กันโอ้ยใส่ไม่ใช่อาวุธนินจาแล้วครับโอ้ยโดนน้ำเมือกอ่ะลูกแก้วได้ลูกแก้วมาแล้วมึงตัวไหนยุ่งกับกูโดนซ้ำมึงนี่แน่ยุ่งกับกูดีนักล็อกลีครับเรียกว่าโดนเต็มตีให้เละเป็นมะเขือเทศเลยครับโอ้โหไม่ต้องหนีโอ้ยตัวเฮียเนี่ยน่าจะชนะนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังดีครับแต้มนำอยู่เชียร์โดนเป็นชุดเลยฟาดด้วยกระทะคืนครับโอ้โหเรียบร้อยในรอบรองชนะเลิศครับทีมเราก็เอาชนะมาได้แล้วต้องบอกว่าชนะด้วยคุชินะจริงๆนะถ้าไม่มีเธอแล้วก็แต้มไม่ดีขนาดนี้เข้าสู่การแข่งขันหลักซึ่งต้องสู้แค่ตัวต่อตัวครับอย่าเจอตัวโหดมากก็พอนะครับเพราะว่าแรงเอคอมก็จะยากขึ้นไปด้วยนะครับไอยาการะดันโซและพ่อของไรครั้งนี้ครับจัดไปอย่าให้เสียได้ครั้งเดียวตัวที่น่ากลัวคือพ่อของไรครั้งนี้ครับเพราะเราเคยเจอมันทิ้งแล้วก่อกวนมากเร็วมากเปลี่ยนเป้ากันเลยครับเนี่ยมาหาเราก่อนเลยเห็นไหมเฮ้ยตีหัวแตกมึงขอโทษด้วยนะครับท่านเฮ้ยลางไหนลางไอ้เหี้ยมันแย่งขึ้นลางอีกโอ้ย not good ลางใหม่มาแล้วกูขึ้นบ้างเดี๋ยวดูครับตาเราแล้วไม่มีใครเข้ามาโดนเลยไอ้ลางมันขึ้นถี่มากเลยลางขึ้นถี่อย่างนี้เราก็จัดให้สิคะกระสุนมุ่งจัดโอ้ยโดนทุกตัวครับอย่าว่าอย่างนี้เลยเชียร์แม่งขึ้นลางแล้วมันลูกแก้วใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่ามึงมึงเข้ามาเลยใครก็ได้โดนดันโซครับถือว่ามึงสวยมากแต้มหมดไปซะตายอุชินะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีดีแ
ป็นสีภรรยาโอ้ยเชี่ยเฮ้ยงูงูไม่ดูงูเลยค่ะเอาแต้มก่อนครับโอ้ยเชี่ยลุมสิคะแน่นอนครับชนะครับไม่ยากเลยเพราะว่าจัดท่าไม้ตายไปดอกนึงครับแล้วก็มีจังหวะที่ขึ้นสไลด์ครับที่เราซัดโดน3ตัวทำให้แต้มกระเด็นมาเยอะมากแล้วก็เหมาคนเดียวในที่สุดเราก็เป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์แรงเอเรียบร้อยคือชินะจังดูครับว่าเราจะเลือกรางวัลอะไรรางวัลแรกคือตัวละครโอบิโตะอ้าวเราก็ต้องเอาโอบิโตะสิเรียบร้อยครับได้โอบิโตะมาใช้แล้วต่อไปจะเป็นแรงเอสแล้วนะครับเป็นแรงสูงสุดของทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเรียบร้อยไปหนึ่งอยู่ไหนกันวะอยู่ในนี้เหรอเฮ้ยได้แล้วอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งตัวครับนี่ผมเล่นกระแทกมือถือกระเด็นหลายทีแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้